ขอบคุณท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานครับผมฉลาดผมอะไรครับขอสอบถามผู้จัดการกยศครับในส่วนนี้คณะกรรมการอนุของกยศนะมันถ้าจะลดได้จำนวนของคณะกรรมการอนุครับเพราะว่าเงินในส่วนนี้เยอะมากเลยแล้วก็เงินคณะกรรมการบอร์ดใหญ่ก็เยอะในส่วนนี้ถ้าเราจะตัดทอนเหลือส่วนนี้เอาเงินส่วนนี้ไปให้กับนักเรียนที่ยากไร้จริงๆช่วยด้านการศึกษาขอบคุณท่านประธานครับครับเชิญผอ.กองทุนครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมชนรงค์กัจฉปานันท์ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครับครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบกองทุนกยศ.เป็นกองทุนขนาดใหญ่นะครับเรามีคณะอนุกรรมการเท่าที่จำเป็นจริงๆอนุกรรมการตามกฎหมายตามพรบ.ปี2560คืออนุกรรมการกำกับการชำระหนี้นะครับการชำระเงินคืนกับอนุกรรมการกำกับสถานศึกษาซึ่งดูแลการให้กู้ยืมเงินกับสถานศึกษาเนี่ยผ่านสถานศึกษากับการรับชำระหนี้ส่วนอนุกรรมการอื่นๆที่ตั้งขึ้นเนี่ยจริงๆเราก็ตั้งตามความจำเป็นนะครับเช่นนะครับอนุกรรมการด้านไอทีอนุกรรมการตรวจสอบภายในอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลอนุกรรมการด้านกฎหมายซึ่งอนุกรรมการเหล่านี้นะครับจะดูแลกรองงานทั้งหมดก่อนที่จะส่งขึ้นถึงคณะกรรมการกองทุนคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยผู้หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานนะครับมีท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับมีท่านผู้บริหารนะครับจากกระทรวงต่างๆระดับปลัดกระทรวงอีก 3-4 ท่านนะครับแล้วก็มีอธิบดีกรมต่างๆและมีผู้ทรงคุณวุฒิอีก5ท่านครับจริงๆกยศ.เราก็ตั้งตามความจำเป็นจริงๆครับเราไม่ได้ตั้งอนุกรรมการอย่างอื่นที่ไม่มีความจำเป็นครับขอบคุณครับ